ค้ชมีอะไรมาเล่าให้ฟังนะคะมีคนเขียนมาใครยังไม่ได้ดูวิดีโอของคุณใหม่บ้างคะคุณใหม่คือใครคุณใหม่เป็นคนลาวที่โค้ชลงวิดีโอมาให้เขาลงมาให้โค้ชเองเลยนะคะถ้าคุณใหม่ดูอยู่นะคะโค้ชขอบคุณอย่างมากๆที่ทำวิดีโอคลิปนี้มาให้คนไทยมันเป็นกำลังใจให้กับอีกคนอีกหลายๆคนเลยค่ะน้องสาวของคุณใหม่จริงๆแล้วโค้ชจำเรื่องราวได้นะไม่ต้องอ่านยังได้เลยแต่ว่าอ่านเพื่อแน่ใจเพราะว่าคำพูดของเขาส่งมาอย่างนี้ค่ะว่าน้องสาวของเขานะคะเป็นมะเร็งที่ตับแล้วไปรักษาที่โรงพยาบาลหมอบอกเขาว่าต้องผ่าตัดต้องให้เคมีและฉายแสงเท่านั้นถึงจะหายเขาไม่เอาเขาบอกว่าเขากลับมารักษาแบบธรรมชาติดีกว่าทีนี้เขากลับมานะคะหมอบอกเขาว่าถ้าไม่รักษากับหมอเขาอยู่ได้3เดือนค่ะ3เดือนเป็นมะเร็งตับตอนแรกเป็นมะเร็งระยะที่1แล้วมันเริ่มกลัวนี่ไงกลัวมะเร็งพอกลัวมะเร็งปุ๊บมะเร็งลามค่ะภายในเวลาแค่ไม่กี่เดือนจากระยะที่1ขึ้นไปเป็นระยะที่3หมอบอกคุณอยู่ได้3เดือนถ้าคุณไม่รับเคมีหมอให้3เดือนเขาทำไงเขาบอกว่าไม่เอาอะยังไงก็ไม่เอาเห็นไหมคะคนที่หายจากมะเร็งสิ่งหนึ่งที่โค้ชเห็นนะคะมีเหมือนกันคือตัดสินใจค่ะคุณตัดสินใจฉันไม่เชื่อหมอมาขีดเส้นตายให้ฉันไม่ได้ฉันไม่มีทางตายนี่คือเขาคิดอย่างนี้ทุกคนเลยตัดสินใจให้ได้ก่อนพอเขาตัดสินใจว่าไม่ฉันไม่ตายฉันไม่มีทางตายภายใน3เดือนคุณจะมีพลังมาแล้วคุณจะหาทางออกเพราะคุณหาทางออกเหมือนคนคนนี้ค่ะน้องสาวของคุณใหม่บังเอิญมีคนแชร์วิดีโอไปให้ดูขอร้องให้แชร์วิดีโอนี้ไปให้คนอีกหลายๆคนด้วยนะคะเจอวิดีโอของโค้ชเจอว่าเฮ้ยการบำบัดมะเร็งนะมันต้องทำแบบนี้แบบนี้นะเขาไปไล่ดูวิดีโอค่ะกลับบ้านไปผักออร์แกนิกแพงหายากปลูกมันเองเลยค่ะไม่ฟังเสียงใครเขาบอกว่าพี่สาวเขาก็ไม่เชื่อคุณหมายเขาก็ไม่เชื่อที่บ้านเขาบอกว่าเขาเป็นบ้าแล้วคุณลองไปดูวิดีโอเขานะคะเขาอาจจะพูดช้านิดนึงเพราะว่าเขาคนลาวแต่เขาน่ารักมากเขามาเล่าเรื่องราวให้เราฟังแล้วก็ทำอย่างนี้ค่ะภายในเวลาไม่กี่เดือนเองไม่กี่เดือนนะคะบอกว่า3เดือนแล้วกลับไปตรวจปรากฏว่าหมองงค่ะมะเร็งตับระยะ3หายได้ยังไงหมอถามว่าไปทานอะไรมาเขาก็บอกว่าไม่ได้ทานอะไรค่ะก็ทานผักแบบพื้นบ้านแล้วเขาก็ทำตามของโค้ชคลิปในโค้ชนาดาลีเขาบอกว่าวิธีของโค้ชเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอโทษด้วยนะคะหนูไม่ใช่คนไทยก็เลยเขียนตัวไทยไม่ค่อยเก่งเขียนไม่ถูกเขียนผิดๆถูกๆแต่โค้ชอ่านได้ค่ะนะคะไม่ว่ากันคนป่วยเป็นน้องแท้ๆของเขาเองค่ะแล้วก็เป็นชาวเขาแล้วเขาดูคลิปของโค้ชอย่างที่โค้ชเล่าไปเนี่ยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เขาหายมาแล้วเกือบ2ปีค่ะ2ปีเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะเชื่อตัวเขาเองแล้วไม่อยากจะเชื่อน้องสาวเขาเลยหนูจนน้ำตาไหลขอบพระคุณโค้ชมากๆค่ะที่โค้ชมีน้ำใจสอนสิ่งดีๆให้คนทั่วโลกทำบุญไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะฉันชื่อคุณใหม่ค่ะอยู่ที่สปป.ลาวค่ะไม่ใช่คนไทยค่ะเป็นชาวเขาพูดไทยก็เลยไม่เก่งไม่ค่อยเก่งนะแล้วก็พูดไม่ชัดก็ขออภัยด้วยค่ะเพราะฉันก็ไม่เคยได้อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ไม่เคยเรียนภาษาไทยแต่พอรู้เรื่องแล้วก็พูดนิดๆหน่อยๆได้ค่ะฉันจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้เจอมากับตัวที่ฉันเพราะฉันมีน้องสาวคนหนึ่งที่เขาเคยเป็นมะเร็งตับระยะ3ในปี2017เดือนธันวาคมน้องเขาเป็นมะเร็งตับน้องเขาจะมีอาการปวดซี่โครงเบื้องขวาปวดไม่มากปวดแบบเบาๆ
ประมาณนั้นแล้วน้องเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยเขาก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะหายแต่จะปวดปวดหายๆไปเป็นเวลา2เดือนน้องเขาก็ปวดมาที่หน้าอกแล้วก็แน่นแบบที่เราเจ็บกระเพาะเขาก็ไปหาคลินิกอยู่ที่ใกล้บ้านซื้อยามาทานแต่ก็หายอยู่นะก็หายหายประมาณนึงก็กลับมาปวดใหม่แล้วที่นี่มาถึงเดือนนึงปี2018น้องเขาก็ปวดแรงขึ้นปวดไปโซดด้านหลังของเขามันปวดหมดตรงที่หลังก็ปวดหมดแล้วฉันก็มีโอกาสที่ได้ไปเยี่ยมพ่อและแม่แล้วพ่อและแม่ก็บอกที่ฉันว่าน้องของคุณปวดมากตอนนี้เขาทำอะไรไม่ได้เขานอนอยู่บ่อยฉันก็ไปดูเขาแล้วเขาก็เล่าอาการของเขาให้ฉันฟังเขาก็บอกฉันว่าปวดตรงนี้แล้วก็ปวดตรงหลังเวลาที่เขาปวดมาเขาจะมีอาการไข้สูงแล้วเขาไปหาคลินิกเขาจะสักยาแก้ปวดให้ฉีดยาแก้ปวดให้น้องแล้วฉันก็คิดว่าฉันก็เคยมีเพื่อนที่อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เขาก็เป็นมะเร็งแล้วเขามีอาการปวดแล้วเป็นไข้แล้วฉันก็รู้สึกไม่ดีฉันก็บอกน้องว่าถ้าน้องปวดไม่เป็นไข้ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะแต่ที่อาการของน้องมีไข้สูงพี่ก็เลยไม่สบายใจเราไปโรงพยาบาลที่ใหญ่อยู่ในเมืองได้ใช่ไหมน้องเขาก็บอกฉันว่าไปได้ค่ะเพราะฉันปวดเยอะขึ้นปวดมากขึ้นฉันก็เลยพาน้องเขามาที่โรงพยาบาลอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่สุดของประเทศลาวหลังจากที่เรามาถึงที่โรงพยาบาลใหญ่ก็มาตรวจหมอก็มีนิจฉัยว่าน้องที่ฉันเป็นมะเร็งตับระยะแรกหมอก็แนะนำวิธีรักษาให้เขาก็บอกว่าเม็ดมะเร็งหรือก้อนมะเร็งนิดเดียวเหมือนเม็ดทั่วเขียวเม็ดทั่วเหลืองถ้าครอบครัวพร้อมเขาจะใส่แสงแล้วก็ฉีดคีโมอะไรของเขาสักอย่างแต่เราก็ไม่แน่ใจนะเราก็คิดว่าต้องไปปรึกษากับสามีของน้องสาวแล้วก็ครอบครัวอีกว่าเขาจะพร้อมไหมเราก็กลับบ้านปรึกษาครอบครัวแต่ครอบครัวก็ไม่พร้อมเขาก็บอกว่าไม่เชื่อให้ไปที่ประเทศเวียดนามไปตรวจอีกทีถ้าเป็นความจริงก็จะสอบหาวิธีรักษาแล้วที่ฉันก็พาน้องไปที่ประเทศเวียดนามนะไปฮานอยเวียดนามก็พาน้องไปตรวจที่นู่น1เดือนนะถึงจะได้ผลตรวจแล้วหมอก็มีนิจฉัยเหมือนเดิมว่าน้องเขาเป็นมะเร็งแต่ระยะ1เดือนน้องเขาจะกลับมาพักอยู่ที่บ้านไม่มีการรักษามากินเหมือนเดิมมานอนเหมือนเดิมหลังจากผลตรวจอยู่ที่ประเทศเวียดนามออกมาเราก็กลับมาหาหมอที่นครหลวงเวียงจันทน์คืออยู่ที่โรงพยาบาลที่ใหญ่สุดของประเทศลาวแล้วหมอก็บอกว่าระยะ1เดือนที่รอผลตรวจอยู่ประเทศเวียดนามน้องสาวนั่นเป็นมะเร็งระยะ3 1เดือน30วันเองมะเร็งลามไปเป็นระยะ3จากระยะหนึ่งไปเป็นระยะสามมันไวมากมันเร็วมากที่หมอจะรับมือได้หมอจะรับมือไหว
หมอก็เลยแนะนำให้เราว่าคุณจะไปรักษาที่ประเทศไทยหรือจะไม่ไปก็แล้วแต่คุณเพราะว่าที่นี่เขาไม่รักษาคนอยู่แล้วเพราะมันล้ำเร็วมากครอบครัวก็หมดหนทางไปก็ปรึกษาว่ายังไงเราก็มาถึงจุดนี้แล้วก็ต้องสู้ต่อแล้วก็เก็บตังค์ไปที่อุดรธานีประเทศไทยพาน้องเขาไปตรวจอยู่ที่นู่นหมอที่จังหวัดอุดรธานีก็บอกว่าไม่มีการรักษาได้ให้ส่งต่อไปที่จังหวัดขอนแก่นประเทศไทยก็ได้ไปตามที่หมอส่งนะก็ไปถึงที่ขอนแก่นที่โรงพยาบาลใหญ่อยู่ขอนแก่นหมอตรวจแล้วหมอก็เรียกครอบครัวไปปรึกษาแล้วก็เล่าสู่ครอบครัวฟังว่าเขามะเร็งเริ่มลามท่วมตับของเขาแล้วอย่างน้อยก็6เดือนถ้าเราผ่าตัดแล้วใส่คีโมใส่แสงเขาจะอยู่ได้6เดือนหา1ปีเขาจะเสียชีวิตภายใน3เดือนหา6เดือนเขาถามเราว่าหมอถามเราว่าคุณจะให้เขาตายวันนี้หรือจะให้เขาตายพรุ่งนี้ถ้าหมอให้2อย่างให้คุณเลือกคุณจะเลือกตายวันนี้หรือจะเลือกให้เขาตายพรุ่งนี้เราก็หมดหนทางเราก็งงหมดตอบอะไรไม่ถูกหมอก็บอกเราว่าถ้าคนไม่ทำอะไรกับเขาสักอย่างเขาจะตายวันนี้ถ้าคนทำอะไรกับเขาสักอย่างพรุ่งนี้เขาจะตายทำก็ตายไม่ทำก็ตายแต่ทำเขาจะอยู่ได้อีก1วันแต่ไม่ทำเขาจะตายวันนี้คุณจะเลือกเอาอันไหนดีเราก็คุยกับน้องนะกับน้องคนไข้คนป่วยน้องเขาก็บอกกับเราว่าพี่น้องไม่รักษาที่นี่ยังไงไม่รักษาน้องก็จะตายไม่รักษาน้องก็จะตายงั้นน้องจะกลับบ้านน้องจะไปตามที่จิตใจน้องอยากไปน้องจะมาให้หมอกำหนดชีวิตของน้องน้องจะกลับไปที่บ้านถึงแม้ว่าน้องจะเสียชีวิตอยู่ที่บ้านน้องก็ภูมิใจเพราะว่าเรารักษาที่นี่เราเสียตังค์ไปแต่เราไม่ดีเราจะรักษาทำอะไรทำไมเราก็พาน้องเขากลับบ้านนะกลับบ้านพอมาถึงที่บ้านน้องเขาก็หมดกำลังใจน้องเขาก็สุดลงนอนติดเตียงลุกไม่ได้ครอบครัวก็มีแต่ร้องไห้ไม่มีใครทำอะไรได้แล้วน้องเขาก็นอนเหมือนรอแต่วันตายครอบครัวก็เฝ้าดูไม่รู้จะช่วยน้องเขาได้ยังไงน้องเขาก็ลิ้นโทรศัพท์เบิ่งหนังใน YouTube นะแล้วอยู่มาวันหนึ่งน้องเขาก็ไปเห็นคลิปวิดีโอของโค้ชนาตาลีใช่ไหมเราก็ไม่เคยดูโค้ชเขาเนาะน้องเขาก็ไปเห็นคลิปวิดีโอของโค้ชนาตาลีอยู่ที่อเมริกาเขาบอกว่าธรรมศาสตร์บันบัดมะเร็งได้หายขาดแล้วน้องเขาก็ไปเขาก็ฟังไทยไม่ค่อยรู้เรื่องนะแล้วเขาก็ไปเขารู้แต่มะเร็งแล้วเขาก็ไปคลิปดูวิดีโอของโค้ชแล้วโค้ชก็บอกว่าทานผักออร์แกนิกแบบธรรมชาติสามารถรักษามะเร็งได้น้องเขาก็ดูคลิปของโค้ชสุดเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มาถามสวนเราถามเขาว่าเอ้าคุณลุกไม่ไหวทำไมคุณลุกทำไมเขาบอกว่าฉันเรียนได้สองอย่างอยู่ที่คลิปวิดีโอตัวนี้ผู้หญิงคนนี้สอนว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรามีกำลังใจเรามีความสุขเราต้องเว้ากับตัวเราเองว่าฉัน
ต้องชนะฉันต้องหายฉันต้องหายข้อที่2ต้องกินผักออร์แกนิกหรือไม่ใช่ปุ๋ยเคมีอะไรเจือปนฉันจะยึดมั่น2ข้อนี้อยู่ที่ใจฉันฉันจะไปทำตามที่เขาบอกเพราะฉันดูวิดีโอของเขาเขาก็เคยป่วยเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วน้องเขาก็ไปทำสวนวินาทีที่เขาดูคลิปวิดีโอของโค้ชนาตาลีอยู่ที่อเมริกาเขาก็ไปทำสวนปลูกผักเราก็งงเราก็เอ๊ะป่วยเข้าไปทำที่เขาอยากทำเขาบอกกับเราว่าฉันจะไม่ตายฉันจะสู้ฉันจะไม่ให้ใครมากำหนดชีวิตของฉันเขาหายได้ฉันก็ต้องหายได้เขาชนะฉันก็ต้องชนะเขาทำได้ฉันก็ต้องทำได้น้องบอกอย่างนั้นกับเราเราก็คิดว่าน้องจะเป็นบ้าใช่ไหมไม่หายหรอกพ่อไม่เคยเห็นใครหายแต่น้องมั่นใจที่สุดแต่น้องเขามั่นใจที่สุดของที่สุดแล้วเขาไปปลูกผักแล้วตื่นเศร้าทุกๆวันเขาจะพูดคนเดียวว่าฉันหายฉันต้องหายฉันต้องหายฉันต้องชนะฉันต้องหายเขาจะทำอย่างนั้นใครจะมาน้ำตาไหลเขาก็ไม่แคร์ไม่สนเขาจะพูดอย่างเดียวว่าเขาต้องหายเขาต้องชนะเขาจะพูดอย่างนั้นเสมอแล้วเขาก็ไปปลูกผักทานเองแล้วเขาก็ไปดูอยู่ใน YouTube เขาก็เห็นมีคนบอกว่าเฮดเหลิงจื้อแดงจากธรรมศาสตร์ก็รักษามะเร็งได้เหมือนกันแล้วเขาก็เดินเข้าป่าหาเฮดเหลิงจื้อแดงมาต้มทานทุกวันทุกวันแทนน้ำมื้อละ2ลิตรกับเขาก็กินทานผักออร์แกนิกทุกวันทุกวันสิ้นอะไรทุกอย่างที่เขาเคยทานมาเขาก็หมดเลยตัวที่ฉันก็ไม่เชื่อนะฉันก็คิดว่าเขาจะเหมือนบ้าไปมากกว่านั้นเขาบ้าแล้วเขาไม่ใช่เขาแบบคิดเยอะแล้วประสาทของเขาหลอนแล้วเขาไม่ปกติฉันที่ฉันคิดอย่างนั้นแต่ฉันดูหน้าของเขาไปวันๆหน้าของเขามีน้ำมีนวลแล้วก็มีสีสันขึ้นทุกวันทุกวันฉันก็ดีใจฉันก็คิดว่าโอ้โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะหายเองก็รอมาถึง3เดือนน้องเขาก็แข็งแรงขึ้นปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเราก็สบายใจขึ้นเราก็บอกน้องเขาว่าโอเคงั้นพี่จะพาน้องกลับไปคอนแกนไปโรงพยาบาลคอนแกนกลับไปตรวจนะว่าน้องหายจริงหรือไม่ทำไมน้องต่างจากวันก่อนที่เราไปหาหมอน้องก็โอเคไปด้วยกันก็พาน้องเขาไปตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลคอนแกนไปถึงโรงพยาบาลหมออัลตราซาวด์ประมาณ2ชั่วโมงเสร็จก็หมอก็ไม่พูดอะไรหมอก็ไปเรียกหมอ3คน4คนเข้ามาในห้องแล้วก็มาดูผลตรวจหมอก็ไม่พูดอะไรเราตกใจนะเราคิดว่าน้องเราจะตายไหมน้องเราจะเสียชีวิตไหมทำไมหมอไม่พูดอะไรทำไมสีหน้าของหมอไม่ค่อยดีทำไมหมอจึงไปเรียกหมอคนอื่นมาตั้งเยอะแยะมากมายหลายคนขนาดนั้นเราก็ไม่รู้สึกไม่ดีแล้วก็ไม่มั่นใจคิดว่าน้องเราจะเป็นอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมแต่หมอตรวจเสร็จหมอก็ส่งน้องไปเอ็กซเรย์ไปซีทีสแกนคืนแล้วหมอก็บอกให้เรามารออยู่ข้างนอกหลังจากที่เขาอัลตราซาวด์แล้วก็ซีทีสแกนหมดหมอจะเรียกน้องกับที่ฉันเข้าห้องฟังผลหมอบอกว่าดีใจด้วยค่ะที่มะเร็งหายหมดจากระยะ3ลามท่วมตับเป็นก้อนเป็นเม็ดหายหมดไม่มีตรวจเลือดก็ไม่เจอไม่รู้ว่า
ไปทำอะไรมาไปทานอะไรไปรักษาที่ไหนถึงระยะ3เดือนหายขนาดนั้นเราก็น้องสาวแล้วก็ที่ฉันก็กอดกันร้องไห้ว่าหมอพูดจริงไหมมีความจริงไหมหมอก็บอกว่าจริงค่ะเราก็เล่าสู่หมอฟังว่าไม่ได้ทานอะไรเลยไม่ได้รักษาอะไรเลยเพราะว่าหมอบอกว่า3เดือน6เดือนน้องจะเสียชีวิตก็ไม่ได้ไปรักษาที่ไหนเลยจ้ากลับบ้านก็ต้มเหลนซื่อแดงทานทุกวันทุกวันต่างน้ำแล้วก็ไปทานพักออกานิกตามที่โค้ชนาตาลีได้บอกอยู่ที่คลิปวิดีโออยู่ใน YouTube เท่านั้นไม่ได้ทานผลไม้เพราะว่าน้องเขาจะอยู่เขาจะเป็นชาวเขาเขาจะอยู่ดอยเขาจะมาได้อยู่ไม่ได้อยู่ในเมืองเขาจะไม่ได้ทานผลไม้แต่เขาจะทานเขาจะไปปลูกผักทานผักออร์แกนิกแบบธรรมชาติเขาไม่ได้ดีท็อกซ์ลำไส้อะไรเลยเพราะว่าเขายังไม่ได้ศึกษาตัวนี้จากโค้ชแล้วเขาก็ไม่รู้ภาษาไทยไม่รู้จะสื่อสารยังไงได้กับโค้ชนาตาลีเนาะแล้วเขาก็แค่ดูแป๊บคลิปเดียวแล้วเขาก็จำคำว่าต้องมีกำลังใจที่สองนะต้องกินผักที่ไม่มีสารเคมีหรือออร์แกนิกมีสองอย่างแค่นี้เองแต่เขาก็หายได้ที่ฉันก็ภูมิใจมากๆแล้วฉันไม่รู้จักโค้ชนาตาลีเป็นส่วนตัวแต่ฉันก็อยากเล่าประสบการณ์คลิปวิดีโอนี้ให้โค้ชนาตาลีส่งให้คนต่อๆไปให้มีกำลังใจและจงยึดมั่นเสื้อมั่นตัวเองเสื้อมั่นสิ่งที่ตัวเองรักษาแล้วก็มีกำลังใจมาเป็นที่หนึ่งแล้วก็ต้องทานผักเหมือนที่โค้ชเขาแนะนำคุณจะหายจากโรคมะเร็งได้เหมือนที่น้องที่ฉันเป็นก็ทำบุญไปด้วยกันเพราะชีวิตมีค่าเหลือเกินใครๆก็ไม่อยากป่วยไม่อยากตายจากโลกนี้ไปก็อยากอยู่แก่ๆแล้วจึงไปโดยกันก็ขอบพระคุณค่ะโค้ชขอให้คุณทำบุญอีกนะคะแชร์ความรู้ตรงนี้ให้เขาใครที่หายแล้วนะคะใครที่หายแล้วเข้ามาเรียนแล้วต้องหายแล้วไปเป็นโค้ชไปเป็นครูสอนให้คนอื่นต่อด้วยค่ะเราจะได้ช่วยกันให้ประเทศชาติเราอะมันดีขึ้นกว่านี้ค่ะอย่าตายด้วยโรคมะเร็งให้คุณตายด้วยโรคอย่างอื่นดีกว่านะเอามั้ยถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม Subscribe ที่ Channel นี้นะคะกด Like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาตาลีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ